คือสถานแห่งบ้านชายทองกดกว่าไปแย่รูจมูกเติมน้ำมันไหมคะสวัสดีค่ะไปเที่ยวกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเป้าเพลงโมเมนต์นะสวัสดีค่ะออกไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะเพราะว่านายช่างหยุด2สัปดาห์นะคะ1สัปดาห์อยู่กับสวนเต็มๆเลยค่ะทุกคนก็เลยแบบคุยกันไปเที่ยวเมื่อวานก็ไปเนาะวันนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวไปกันไปแถบๆนี้นะคะมันก็เป็นที่แบบเมืองอื่นที่ติดแม่น้ำเดินเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนจอดรถแล้วค่ะทุกคนเมืองเนี่ยนายช่างบอกว่าบ้านเขาแต่ละหลังเนี่ยเขาจะสีเหมือนกันเลยเพราะว่าก้อนอิฐปูเนี่ยเขาขุดจากข้างล่างนะคะก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยสีแบบเดียวกันเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ก็โบสถ์เป็นวังค่ะทุกคนชลอสนี่ไงชื่อชลอสฟรือรุงเงินชลอสฟรือรุงเงินวังของข้าพจมานมาแล้วก้านี่คือสถานแห่งบ้านชายทองโอ้ยไปแล้วสมองเดินไปดูข้างในค่ะทุกคนประตูมีประตูด้วยทุกคนเก่าแก่มากเลยชุบข้าศึกโจมตีปิดแล้วด้านในค่ะในตึกข้างในค่ะทุกคนมีน้ำตกด้วยนะเขาทำอะไรมีคอนเสิร์ตแล้วมีเก้าอี้น้ำคอนเสิร์ตในช่างบอกว่าวังเนี่ยเก่าแก่400ปีแล้วค่ะทุกคนแต่ทางเจ้าหญิงมาแล้วเจ้าหญิงมาเยือนแล้วค่ะเจ้าหญิงกลับวังกลับไปทำสวนโอ้กาแฟมาแล้วค่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่แมคโดนัลด์หิวไหมคะอืมโอ้ยเรามาจอดรถตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหันไปนู่นแม่น้ำค่ะทุกคนหนึ่งกับนายช่างชอบแม่น้ำอันนี้ข้างในเมืองจะเดินไปตรงนี้นะคะเมืองนี้ชื่อเมืองโฮลมินเดนนะคะทุกคนถ้าจะเดินเข้าไปชมแบบตึกเก่าๆอ่ะบ้านเก่าๆค่ะข้างในข้างหน้าอุ้ยผู้ชายยืนรออยู่ท่าน้ำ อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าฝืดสูบอุ้ยรอจังเลยสวัสดีค่ะครับสบายดีไหมคะสบายดีมาฮูมซิสุขพุทธเหนื่อยขับรถเยอะเหนื่อยอีกครับกิดดักเดอะซิสลอยเถอะแม็กเตมิดอิมโฟทูเล่นโบสถ์ค่ะทุกคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครีมกันแดดไหมพี่ไม่หน้าดำยังเลยเนี่ยฮะไอ้ช่างเดี๋ยวไปแกล้งเขา What must do da กว่าไปแย่รูจมูกอาอุ้มชลอตอะไรวะโซโอ้ยวิวสวยมากทุกคนมันริมแม่น้ำ
แม่น้ำอะไรดีนี่ก็เป็นสะพานกาญจนบุรีเดี๋ยวเราจะเดินไปนี่นะคะนะคะโอ้โหเบียร์ของเมืองนี้ก็มีนะคะทุกคนดูบรรยากาศร้านโซเรามานั่งอยู่นี่นะคะฮะทำอะไรคะแซ่ฮึบชดูหล่อจริงจีบได้ไหมเนี่ยร้านอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะทุกคนแล้วตรงข้ามตรงนู้นเป็นแคมปิ้งพลาสค่ะรถสามารถจอดนอนได้ตรงนั้นมีสระว่ายน้ำอุ้ยบรรยากาศดีเนาะมาเที่ยวธรรมชาติค่ะทุกคนอย่าตกน้ำนะเออเฮ้ยเขามีที่เดินดูวิวสวยสวยโหโพสค่ะนี่นะดื่มโค้กวนไปค่ะคนขับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พังมาที่เอาเดี๋ยวพาดูวิววันนี้พามาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็จะค่อยตัดคลิปลงเดี๋ยวพาชมวิวสวยๆชมแบบชอบมานั่งริมแม่น้ำอ่ะทุกคนแล้วก็บรรยากาศสดชื่น นี่ชื่อเบียร์ของเมืองนี้นะคะAllesheimer. Allesheimer. Sag nochmal bitte. Alles. Allesheimer. มันยากเลยนะคะฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกทุกคนฝนไปปล่อยวันนี้น่ะแต่พรุ่งนี้อาจจะฝนตกนะคะก็เลยมาเที่ยววันนี้เนาะอยากจะพาแบบทุกคนไปเที่ยวแบบรอบๆนี้เมืองที่หนึ่งนะจะแบบอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ภูเขานะคะแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเยอะเลยแถบนี้นะคะอีกเมืองเมื่อวานนี้นะคะเป็นเมืองฮาเมนเนาะวันนี้ก็เป็นอีกเมืองนะคะไปค่ะไปกันต่อเลยอู้เสียงกล้องเนาะตรงนี้อุโมงค์วิวสวยเนาะทุกคนถ้าเป็นแถบเนี้ยนะคะไปเมืองเนี่ยน้ำจะไหลไปอีกเมืองที่หนึ่งไปเที่ยวเมื่อวานนี้นะคะเมืองฮาเมนเนาะเนี่ยค่ะเดินมานี่ก็ได้นะแต่ว่าเราขับรถมานี่ก็จะเป็นเมืองกลางเมืองอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เมืองใหญ่นะแต่ก็น่านั่งอยู่นะคะก็จะมีร้านอาหารเนาะร้านไอศกรีมเนาะไปไหนนี่ลีเอ้ยลินลีลินลีไปไหนนี่ฮะเที่ยวก็คิดถึงบ้านนะทุกคนเอ้ยอยากกลับแต่บ้านดีนะไปไม่ไกลคิดถึงสวนโอ้ใครวิ่งมาโอ้ยโอ้ยวิ่งมาตาตื่นเลยวิ่งมาตาตื่นเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไปอยู่ไหนมาฮะมาตู่ฮะ Welcome to here เนี่ยเอาไหม
ยัยยัยเงาไหมยะโอ้ยสะอ่อนผักอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะไปใส่ก็ขึ้นฮอดบ้านไปเที่ยวได้ไม่นานค่ะทุกคนก็อยากกลับบ้านอยากกลับมาบ้านคิดถึงผักมันไปเที่ยวก็สนุกเนาะเอาไปเอามาบอกนายช่างว่านี่เอาไปเอามาหนึ่งบอกนายช่างว่ากลับบ้านเถอะไปถึงตรงนั้นเธอว่าจะขับรถต่อนะคะตรงริมแม่น้ำนี่เลยบอกกลับบ้านดีกว่าไปบ้านดีกว่ากลับบ้านเฮาดีกว่าบ้านเฮากับแบบว่ายังไงอะไปเที่ยวก็สนุกมันอารมณ์ยังไม่แบบอยากเที่ยวสงสัยติดบ้านทั้งสองคนเลยทุกคนก็ไปเที่ยวก็สนุกนะคะแต่ว่าอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านเราเนาะไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะพาทุกคนไปเที่ยวบ้างจะได้ไม่เบื่อสวนเองนะโอ้เห็นหญ้าอีกแล้วทุกคนหญ้าจะแบบคลุมทั่วนึงละเดี๋ยวจะมาดูแลสวนผักเซตนิดนึงเอายุงเอาหญ้าออกนะคะต้นมะเขือเป็นยังไงลูกเอ้ยกวางตุ้งฮองเต้ไม่ได้แยกเลยทุกคนว่าจะแยกก็ไม่ได้แยกโอ้ยเป็นดอกก็มีเนี่ยเป็นดอกอีกแล้วโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่ไม่เป็นดอกมันแน่นกันอะโอ้แตงกวามาเบียดมูจังสันลาบะเนี่ยเอาจะไปไหนเลยโอ้แตงกวามาเลื้อยใส่ฟักเอาลิลลี่ไปไหนมาฟักทองก็เบียดกันกับแตงกวาโอ้ทุกคนเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะคะเนี่ยลิลลี่ไปไหนทุกคนชอบไหมคะชอบวิวสวยๆไหมทีนี้ก็จะพาไปเที่ยวบ้างเนาะเดี๋ยวอยู่แต่สวนก็จะเบื่อกันนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะมองไปก็งานเยอะแต่ก็มีความสุขนะอยู่กับสวนทำนู่นทำนี่ช่วงโควิดนี่แบบมีสวนอย่างเงี้ยก็แบบน้องมันมีให้อะไรให้ทำเยอะนะทุกคนแล้วก็ไม่เบื่อเลยอ่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกไปก็ไม่ออกไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าไปชมวิวตรงนู่นตรงนี้แล้วก็หนึ่งก็เลยบอกในช่างว่าไม่ตอนแรกจะไปเบอร์ลินกันนะคะหนึ่งก็เลยว่าไปแถวนี้แล้วคุณไปนั่งแบบชมวิวธรรมชาติริมแม่น้ำแล้วก็กลับบ้านนะคะก็ถ้าจะไปเมืองอื่นมันก็มีนะทุกคนเมืองสวยๆแถบนี้นะคะก็เยอะเนาะเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวพาไปเที่ยวใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายค่ะทุกคนดูสีเขียวสดชื่นไปแล้วค่ะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนรักษาสุขภาพนะยังไงก็ขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยนะไม่มีโควิดนะคะทุกคนรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆขอบคุณที่มาติดตามทีหนิงบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย